ทานเยอะๆนะยอชช่วงนี้ดูผอมไปเลยก็ทานไม่ได้มาพักใหญ่แล้วครับคุณนะแต่หลังจากนี้คงดีขึ้นแล้วครับฮะทำไมวันนี้ตั้งโต๊ะกันเร็วจังเลยครับพอดีมีแขกนะจ๊ะก็เลยตั้งโต๊ะเร็วหน่อยยอชสวัสดีครับนะต่อไปนี้ยอชเข้าอาสามารับส่งมี่ให้นะทำไมอ่ะจริงๆแล้วไม่ต้องก็ได้นะเกรงใจยอชโอ๊ยไม่เป็นไรครับผมอยากทำก็เขาเป็นแฟนกันให้เขารับส่งกันน่ะดีแล้วมี่รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวขอขึ้นไปพักก่อนนะคะไม่เป็นไรหรอกคงไม่สบายจริงๆทานข้าวต่อเธอยอชครับวันนี้แก้วดูอารมณ์ดีจังเลยนะก็ชีวิตกำลังจะดีขึ้นแล้วก็ต้องอารมณ์ดีสิพี่สัญญานะว่าจะดูแลแก้วให้ดีที่สุดร้านใจรักแกให้น้อยเนาะกินไม่อิ่มเลยพี่ว่าทีหลังไปกินที่บ้านดีกว่าแม่ทำอร่อยกว่าอีกกินก็อิ่มแถมประหยัดด้วยโอ๊ยพี่เจตแค่ออกไปกินข้าวร้านอาหารตามสั่งไม่กี่บาทเนี่ยทำไมต้องบ่นด้วยน่ารำคาญจริงๆเลยพี่ก็แค่รู้สึกว่าแม่ทำอร่อยกว่ากับข้าวจืดๆอ่ะน่าเบื่อจะตายหาอะไรแซ่บๆกินบ้างไม่ได้หรือไงเอาเถอะเอาเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแก้วจะกินข้าวที่บ้านจะกินเยอะๆเหมือนกินเป็นครั้งสุดท้ายเลยพอใจไหมพี่แก้วนี่ไม่เอาสิแก้วอย่างงอนพี่สิไม่ร้องไห้นะคะคนดีของป้าจันป้าจันเห็นคุณมี่ร้องไห้แล้วประจันก็ใจจะขาดเนี่ยมี่ไม่รู้ต้องทำยังไงล่ะคะประจันก็ยืนยันกับคุณแม่ไปเลยสิคะว่าคุณมี่นะไม่อยากจะคบกับคุณยอดแล้วนะคะมีอะไรก็บอกป้าสิคะป้ารับรองค่ะว่าป้าเนี่ยจะช่วยคุณมี่ให้ได้ทุกเรื่องเลยละค่ะนะคะคุณมี่หรือไม่อย่างนั้นน่ะคุณมี่ก็บอกคุณพ่อก็ได้ค่ะรับรองว่าคุณพ่อต้องช่วยคุณมี่ได้แน่นอนค่ะมี่มันเกิดอะไรขึ้นลูกทำไมลูกถึงกลับไปคบยอดอีกอ่ะมีอะไรบอกพ่อได้นะพ่อเคยบอกลูกแล้วไม่ใช่หรอว่าพ่อปกป้องลูกได้คุณพ่อคะมีต้องกลับไปหายอชค่ะต้องกลับไปกลับไปทำไมลูกลูกไม่จำเป็นจะต้องกลับไปพ่อจะคุยกับแม่เองเดี๋ยวก่อนค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้ามีกลับไปคบกับยอชแม่จะยอมให้แก้วกลับมาอยู่ที่นี่ค่ะคุณพ่อคะมีต้องช่วยแก้วแก้วกำลังแย่มีต้องช่วยเขาค่ะโถคุณมีของป้าประเสริฐแท้
ข้าวต้มค่ะขอบคุณค่ะป้าจันค่ะทานข้าวก่อนสิคะคุณมี่มี่ไม่หิวค่ะจะไปทำงานเลยอย่างที่ตกลงกันไว้นะมี่แล้วเขาจะย้ายเข้ามาอยู่เมื่อไหร่วันนี้ค่ะคุณแม่เร็วจังเนาะนี่คงตีปีกอยากจะเข้ามาอยู่จนตัวสั่นแต่ก็เอาเถอะเอาเป็นว่าแม่รักษาสัญญากับมี่ก็แล้วกันตามสบายอยากจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็เชิญขอบคุณค่ะคุณแม่แล้วแม่ก็หวังว่ามี่จะรักษาสัญญากับแม่เช่นกันค่ะคุณแม่ทำไมคะป้าจันจันสงสารคุณมี่นะคะจันรู้ว่าคุณมี่จะฝืนใจเขาเลือกของเขาเองรินไม่ได้ไปบังคับเขานะคะแต่ใช้ความดีของเธอเป็นเครื่องมือจะมีใครเข้าใจความหวังดีของฉันบ้างนะยอดส่งมี่เท่านี้พอนะมี่จะเข้าไปทำงานแล้วยอดเองก็ควรกลับไปทำงานได้แล้วเหมือนกันไม่เป็นไรหรอกยอดเข้างานสายใครจะกล้ามาว่าอะไรยอดไหนคุณแม่บอกว่ายอดเปลี่ยนไปแล้วไงก็ได้งั้นเดี๋ยวเย็นนี้ยอดมารับนะไม่ต้องหรอกมี่จะให้นาดำมารับเขาต้องไปช่วยแก้วขนของงั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวยอดมารับมี่กับแก้วแล้วเราก็ให้คนขอด้วยกันได้หรอได้สิงั้นก็ได้นี่ไปก่อนนะจ้ะพี่ภูมิยอดไปก่อนนะมี่ยอดไปนะรักมี่นะเดี๋ยวก่อนมี่นี่มันอะไรกันนะพี่ภูมิปล่อยมี่เถอะค่ะไม่มี่ต้องบอกพี่ก่อนว่ามี่กับยอนคืออะไรมี่มี่ไม่รู้เหรอพี่คิดยังไงกับมี่รู้ค่ะรู้มี่ทำแบบนี้ทำไมล่ะมี่ทำแบบนี้ทำไมมี่ทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่มี่ควรทำกลับไปคบกับยอดเนี่ยนะคือสิ่งที่ควรทำมี่ไม่ได้รักเขาแล้วไม่ใช่เหรอมี่ว่ามันดีที่สุดแล้วค่ะใช่สิดีที่สุดเพราะยอดรวยใช่ไหมพี่พงคิดอย่างนั้นเหรอคะมันใช่ไหมล่ะค่ะเขาด้วยเดี๋ยวก่อนมีว่ามีคิดถูกแล้วที่กลับไปคบกับยอดไม่ต้องเป็นฉัน